วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทานของหวานชื่อร้านเวลาเย็นนะครับคนที่ชอบทานไอศกรีมเยอะๆนานๆเนี่ยต้องมาร้านนี้เลยเพราะเขาเป็นไอศกรีมบุฟเฟ่จะอร่อยขนาดไหนตามผมมาครับคุณผู้ชมครับเวลาเย็นคาเฟ่ใช่ทำไมถึงชื่อว่าร้านเวลาเย็นคาเฟ่ครับคือเรามีโปรโมชั่นหลักของร้านเนี่ยก็คือเป็นบุฟเฟ่ไอศกรีมนะครับในราคาจับต้องได้ก็คือ49บาทกินไอติมได้ไม่อั้นเลยครับผมอ่ะแต่ที่วางอยู่ตรงหน้านี่ฮะเขาเรียกว่าน้ำเก๊กฮวยใส่วิปครีมนะมันชื่อว่าฟรัฟฟี่เบียร์ครับอันนี้ลองชิมดูได้ครับไม่มีแอลกอฮอล์ครับผมอร่อยมากเดี๋ยวผมฝากแช่ไว้ก่อนได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับครับผมแต่ว่าตอนนี้เรามาคุยถึงซิกเนเจอร์ของร้านใช่ครับนั่นคือไอศกรีมใช่ครับไอศกรีมแล้วก็เป็นไอศกรีมโฮมเมดครับของสูตรของทางร้านทำเองนอกจากนั้นยังมีเครื่องเคียงใช่ครับชอบท็อปปิ้งแบบไหนก็ใส่ไปได้เลยครับแล้วก็นี่เลยถั่วลิสงใช่ครับทานไอศกรีมแล้วต้องการเท็กเจอร์ในการเคี้ยวในการทานเนี่ยก็คือใส่ถั่วรับรองว่าอร่อยขึ้นแน่นอนนี่ถั่วของอะไรครับทำไมมันถึงแบบว่ามันแล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนสำหรับทางร้านเราเนี่ยก็ใช้ถั่วนะครับของเท่าทองครับผมคือที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยผมว่ามันเข้าได้กับทุกอย่างกับไอศกรีมก็อร่อยครับบางท่านเองก็เติมถั่วเองเลยครับผมถ้าทานหมดแล้วเนี่ยสั่งเพิ่มได้ไหมสั่งเพิ่มได้ครับก็คือมีโควต้า1ชั่วโมงจ่ายแค่49บาทกินได้ไม่อั้นแล้วก็ตัวนี้ล่ะครับอันนี้จะเป็นขนมปังปิ้งนะครับของทางร้านก็คือสามารถจับคู่กับท็อปปิ้งได้2อย่างครับอันนี้เราจัดมาให้เป็นกล้วยกับช็อกโกแลตครับซึ่งลูกค้าเขาก็เป็นที่นิยมเหมือนกันร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับร้านเวลาเย็นคาเฟ่นะครับเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มครึ่งนะครับแล้วมีจัดส่งนอกสถานที่ไหมมีครับไปตักแจกก็ได้เราก็มีบริการแล้วก็ถ้าเกิดจะสั่งเป็นโลสั่งเป็นกล่องก็ได้หมดเลยครับครับผมอร่อยสดสะอาดขนาดนี้ก็รับไปเลยนะครับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยๆที่ร้านไหนอย่าลืมติดตามชมกันครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทอง